ครับสามป้องตามติดมายังตามติดมายังอ๋อติดขนาดนี้ใครเขาจะไปตามทันครับเออยังไงถ้าตามทันก็อย่าวิ่งมาจี้ตูดรถผมกลัวอยากได้น้องปุ๊กสองเป็นเพื่อนผมไหมโอเควันนี้นะเราจะพากูไปดูโตโยต้าเอมาทูนครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูเอมาทูนเจเนเรชั่น1ครับกูครับโอ้โหรุ่นแรกใช่บอดี้เหลี่ยมรถในฝันของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคุณคิมอ่ะคุณคิม AE86 อ่ะเห็นแกแบบหลงไหลมากอ๋อคุณคิมแห่งเทือกเขาเทือกเขาสามมุกเทือกเขาสามมุกนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวของ MR2 ให้ฟังแล้วกันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงใช่นะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วย้อนเวลากลับไปในช่วงทศวรรษที่70เหตุการณ์วิกฤตการณ์น้ำมันครั้งนั้นก่อให้เกิด New Normal ในสังคมโดยเฉพาะในสังคมอเมริกาแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงของพวกเขาเปลี่ยนไปจากที่เคยขับรถยนต์คันใหญ่ก็ต้องมาขับรถยนต์คันเล็กจากที่เคยขับเร็วก็ต้องมาขับช้าจากสปีดลิมิตที่ตั้งไว้70ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราวๆ110กิโลต่อชั่วโมงถูกลดลงมาให้เหลือประมาณ90กิโลต่อชั่วโมงไม่เฉพาะความปลอดภัยแต่เพราะว่าต้องการให้ใช้เชื้อเพลิงประหยัดขึ้นนั่นเองนายอากิโอะโยชิดะแห่งทีมทดสอบของโตโยต้าผู้ซึ่งในเวลานั้นประจำการอยู่ที่สำนักงานสาขาของโตโยต้าในอเมริกาเขาได้สังเกตว่าสังคมของการใช้รถยนต์ในอเมริกาเนี่ยคนหนึ่งคนจะมีรถยนต์เกิน1คันโดยรถคันที่สองเนี่ยจะเป็นรถสำหรับขับเล่นวันเสาร์อาทิตย์หนุ่มสาวชาวอเมริกันนั้นชื่นชอบรถสปอร์ตน้ำหนักเบาจากยุโรปหลายรุ่นแม้ว่าแนวความคิดคนคนหนึ่งจะมีรถยนต์หลายคันเนี่ยยังไม่เป็นที่ป๊อปปูล่าในญี่ปุ่นแต่ว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาในการเริ่มต้นโครงการรถยนต์สำหรับหนุ่มสาวที่ขับสนุกแต่ประหยัดโดยในปี1976นายอากิโอะโยชิดะได้เริ่มต้นทดลองหาความเป็นไปได้ของการวางเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนในรูปแบบต่างเพื่อที่จะหารูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับรถยนต์ที่ประหยัดแต่ขับสนุกเหมาะกับการสันทนาการในวันหยุดผลลัพธ์ของที่ได้มาก็คือรถที่วางเครื่องกลางลำแต่ใช้เครื่องยนต์วางขวางวิธีการแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความกล้าหาญของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คิดจะนำเสนอรถยนต์ที่ฉีกกรอบจากแนวคิดทั่วๆไปของ Toyota อย่างสิ้นเชิงแต่ปัญหาของการวางเลย์เอาท์แบบนี้ก็คือรถยนต์ส่วนใหญ่ของ Toyota ในเวลานั้นเป็นรถยนต์ที่วางเครื่องตามยาวขับเครื่องล้อหลังดังนั้นการจะเอาเครื่องยนต์มาวางขวางเนี่ยต้องทำกันใหม่แต่นับว่าโชคดีครับเพราะว่ากระแสสังคมตอนนั้นกำลังจะหมุนเปลี่ยนไปเป็นรถเครื่องวางขวางขับเคลื่อนล้อหน้ากันดังนั้นโตโยต้าก็เลยนับว่าโชคดีที่สามารถจะเอาเครื่องยนต์ CAGE ในเวลานั้นเนี่ยมาใส่กับรถคอนเซ็ปต์ได้รถแนวคิดขนาดได้ชื่อรหัสว่า SAX ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองโตโยต้านะครับก็ได้เริ่มต้นแนวคิดที่จะซื้อกิจการของบริษัท Lotus ทั้งนี้เพื่อจะขอซึมซับในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะเครื่องยนต์และช่วงล่างรวมทั้งจะขอให้ Lotus เนี่ยผลิตรถยนต์ในจำนวนจำกัดให้กับทางโตโยต้าด้วยโดยในเวลานั้น Lotus กำลังพัฒนารถยนต์แนวคิดที่ชื่อรหัสว่า M90 หรือว่า X100 เป็นรถยนต์เครื่องวางหน้าขับเคลื่อนล้อหลังเปิดประทุนรูปทรงลิ่มออกแบบโดยปีเตอร์สตีเวนผู้ออกแบบรถ McLaren F1 รถ M90 นี้ใช้เครื่องยนต์ Toyota CAGE เป็นขุมกำลังและสิ่งที่น่าสนใจคือ M90 ที่ตอนนั้นเขามีแผนจะขายในชื่อของ Lotus Toyota อีกด้วยนะครับคือเป็น Lotus ที่จะวางขายในโชว์รูมของ Toyotaและเมื่อดูตัวคอนเซ็ปต์ Lotus M90 ในปี1981แล้วคุณคิดว่ามันคล้ายรถอะไรนะเดากันเอาเองนะครับก็อดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นพี่น้องกับ SAX อย่างแท้จริงเลยนะฮะซึ่งในความจริงก็จริงอยู่นะครับเพราะว่าช่วงแรกของ SAX นั้นได้รับการพัฒนาขึ้นโดยการนำของโรเจอร์เบเกอร์วิศวกรของ Lotus ผู้ซึ่ง Toyota ได้ให้การยอมรับว่าเป็นเซียนในเรื่องของช่วงล่างของรถเครื่องวางกลางลำนั่นเองโดยรถแนวคิดคันนั้นได้เริ่มต้นการทดสอบในแคลิฟอร์เนีย
โตโยต้าได้เชิญนายแดนเกอร์นี่นักขับรถยนต์ฟอร์มูล่า1ทำการทดสอบอย่างจริงจังในสนามแข่งวิลโลว์สปริงในแคลิฟอร์เนียและบนทางหลวงแอนเจลิสครีสไฮเวย์โดยฟีดแบ็กจากแดนเกอร์นี่ถูกใช้ในการพัฒนาเรื่องการทรงตัวของรถเรียกได้ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในรถที่ได้นักแข่ง F1 มาช่วยในการจูนช่วงล่างแต่พันธมิตรระหว่าง Toyota กับ Lotus ก็จบลงในเวลาต่อมาเพราะว่า Lotus ถูกซื้อโดย GM ครับ General Motor มาซื้อ Lotus ไปและหลังจากที่ GM เข้ามาซื้อ Lotus ไปโครงการ M90 แต่ก็ถูกรื้อฟื้นนะฮะออกมาเป็นรถยนต์ Lotus Elanในที่สุดครับใช้เครื่องยนต์ของ Isuzu นะครับเป็น Isuzu เบนซิน4สูบวางขวางนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าต่อมานะครับรถแนวคิดนะครับ SAX เนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงและวิวัฒนาการมาเป็นรถแนวคิดที่มีรหัสว่า SV3 นะครับเปิดตัวในโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี1983ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีและในปีต่อมาในปี1984ก็ได้ถูกจัดจำหน่ายออกมาเป็นรถ Toyota MR2รถสปอร์ตเครื่องวางกลางลำแบบ Mass Production คันแรกของญี่ปุ่นโดย MR2 นั้นย่อมาจาก Midship Runabout Two Seater หรือ Mid Engine Rear View Drive Two Seater นะครับรถเครื่องวางกลางขับเคลื่อนล้อหลัง2ที่นั่งด้านคู่แข่งนะครับในเวลาไล่เลี่ยกันทาง GM ก็ได้ชิงเปิดตัวรถ Pontiac Fiero นะครับรถสปอร์ตเครื่องวางกลางลำเครื่องยนต์4สูบแล้วก็6สูบเนี่ยก่อน MR2 เล็กน้อยนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ว่าใครสักคนหนึ่งคงจะลอกกันบ้านกันแน่ๆซึ่งโจทย์ในการออกแบบของ Fiero นั้นก็เรียกว่าเหมือนกับ MR2 เป๊ะเลยก็คือรถน้ำหนักเบาขับสนุกสำหรับในช่วงวิกฤตการณ์น้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าใครลอกกันบ้านใครผมว่าน่าจะเป็นทั้ง2คนลอกกันบ้านกับ Fiat นะฮะเพราะว่า Fiat X 1/9 นั้นออกมาก่อนเป็นทศวรรษเลยครับส่วนคู่แข่งที่ไม่ได้รับเครื่องยนต์เลย์เอาท์แบบเดียวกันนะครับก็มีหลายคันนะฮะก็คือ Honda CRX นะครับ Nissan EXA แล้วก็ Ford Scirocco ซึ่งออกมาในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับรหัสเรียกขานนะครับถ้าเป็นตัว 1.5 เนี่ยจะใช้ชื่อรหัสว่า AW10 โดย AW11 มี2เครื่องด้วยกันคือ CAGE Double Overhead Camshaft 16 วาล์วหัวฉีดนะครับแล้วก็ CAGZEเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จ16วาล์ว Double Overhead Camshaft ครับโดยรถรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งแบบหลังคาแข็งและก็หลังคา T-bar นะครับสำหรับคนที่ชอบเปิดหลังคานะก็จะเป็นหลังคา T-bar ที่มีความแข็งแรงมากกว่าหลังคาทาก้าครับคิดว่าคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปชมตัวจริงของ Toyota MR2 AW11 แต่ก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตจากคาร์คัลเจอร์ไทยแลนด์นะครับไปกันเลยครับนะครับก็เป็นเจ้าของเพจ Auto Collectibles นะครับก็เป็นเพจเกี่ยวกับรถยนต์คลาสสิกแล้วครับแล้วก็รถยนต์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota MR2 Generation AW11 นะครับเป็นรุ่นแรกของสปอร์ตเครื่องวางกลางจากค่าย Toyota นะครับตัวนี้เนี่ยผลิตปีครั้งแรกเมื่อปี1984นะครับคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นรถเครื่องวางกลางนะครับน้ำหนักเบานะครับเป็นแบบสปอร์ตพันธุ์แท้นะครับโดยรหัสเครื่องที่ใช้คันนี้เนี่ยเป็น CAGE ที่ทุกๆคนรู้จักกันดีนะครับเป็นเครื่อง High Reef นะครับตัวดังจากของฝั่ง Toyota นะครับก็A86 ก็ใช้รหัสตัวนี้นะครับโดยคันนี้เนี่ยน้ำหนักเพียงแค่1ตันเท่านั้นเองนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าอัตราเร่งค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับน้ำหนักก็คาแรคเตอร์คันนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเป็นมิดชิปอยู่เต็มเปี่ยมนะครับน้ำหนักพวงมาลัยเบานะครับน้ำหนักอยู่ที่กลางรถแล้วก็ค่อนไปด้านท้ายนะครับการเลี้ยวโค้งคาแรคเตอร์จะเป็นเหมือนกับ
รถกลางลำพันแท้เลยนะครับได้มาจากรุ่นน้องที่ชลบุรีนะครับคันนี้ก็ถูกบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าทำให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีนะครับครับก็ Auto Collectibles เป็นเพจที่ผมเนี่ยสร้างมาจากความชอบของตัวเองแล้วก็อยากแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการสะสมรถคลาสสิกหรือว่ารถโมเดิร์นคลาสสิกเนี่ยเพื่อในอีกแง่มุมนึงก็คือการลงทุนซึ่งผมก็พยายามนำเสนอเรื่องราวว่าการซื้อรถคลาสสิกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นการขาดทุนหรือว่าการเผาผลาญเงินอย่างเดียวนะครับก็เอาความชอบมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งต่อมาในเรื่องของการลงทุนในแง่ธุรกิจให้หลายๆคนได้เห็นกันนะครับแล้วก็รวมกระทั่งการทำรถแบบถูกต้องว่าทำยังไงให้รถอยู่ในสภาพดีโดยที่ไม่ได้ใช้งบจนเกินตัวนะครับจนเกินความจำเป็นแล้วก็สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันด้วยก็สาเหตุที่เราเลือก AW11 เนี่ยมาเป็นหนึ่งในคอลเลกชันในตลาดเราเนี่ยก็เพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่หายากนะครับแล้วก็ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นขึ้นแท่นรถคลาสสิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคันนี้เนี่ยโดยเฉพาะจอดจงเลยเนี่ยก็คือเลือกรถที่สภาพดีนะครับไม่ได้ผ่านการโมดิฟายอะไรหรือว่าดัดแปลงตัดต่อตัวถังมานะครับแล้วก็ทะเบียนถูกต้องนะครับก็สำหรับ AW11 เนี่ยผมมีอยู่2คันนะครับก็ความแตกต่างก็คือคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเครื่อง NA นะครับแล้วก็เป็นหลังคาแข็งนะครับฮาร์ดท็อปส่วนคันข้างหลังนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องซุปเปอร์ชาร์จหรือว่า CAGZE แล้วก็เป็นหลังคาทีบาร์นะครับก็มีความแตกต่างกันตรงนี้ทำไมถึงสะสมทั้ง2คันก็เพราะยังหาคันที่3ไม่ได้ครับครับครับก็คันนี้เนี่ยผมได้มาประมาณครึ่งปีแล้วนะครับก็หลังจากที่บูรณะทำสีใหม่นะครับเปลี่ยนพาร์ทให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับอันไหนไม่เดิมก็ซื้อของเดิมมานะครับจาก Yahoo บ้าง eBay บ้างนะครับผมเนี่ยเป็นคอลเลกเตอร์ก็คือไม่ได้ขับไปไหนในชีวิตประจำวันเท่าไหร่แต่ว่าคันนี้ก็มีการขับใช้วนรอบหมู่บ้านบ้างขับไปที่ใกล้ๆไปเที่ยวบ้างไปถ่ายรูปบ้างนะครับเป็นเหมือนกับฮ็อบบี้มากกว่าลักษณะการใช้งานอย่างที่บอกไปว่าคาแรคเตอร์ของมิดชิปเนี่ยมันค่อนข้างเป็นจุดเด่นของมันนะครับก็อยากจะเชิญกูเนี่ยไปลองขับดูนะครับจะได้รู้ว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันต่างจากรถขับหน้าหรือรถขับหลังทั่วไปยังไงนะครับก็เชิญเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมไปครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ใน Toyota MR2 นะครับในรหัสตัวถัง AW11 ครับครับผมอยู่กับคุณอาร์ตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณคุณอาร์ตมากนะครับวันนี้ให้เกียรติรายการมาได้สัมผัสกับรถสปอร์ตเครื่องวางกลางนะฮะในเจเนเรชันแรกที่เรียกได้ว่าหาชมได้ยากนะครับในประเทศไทยครับครับผมโอ้โหต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ดูจากภายนอกเป็นรถที่คันเล็กนะครับก็ตอนแรกก็ไม่นึกว่าเอ้ยเข้ามาแล้วจะขับได้หรือเปล่าแต่พอได้ลองขับดูแล้วปรากฏว่าขับง่ายนะครับคันเล็กขับคล่องเขาบอกว่า MR2 เนี่ยครับมันเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์การขับขี่ที่สนุกมากเพราะมันเครื่องวางกลางครับก็เป็นการขับที่สนุกแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนรถคันอื่นนะครับโดยเฉพาะความที่มันเป็นหนึ่งเครื่องวางกลางเนี่ยน้ำหนักมันจะไปอยู่ที่ข้างกลางหรือข้างหลังมากกว่าข้างหน้านะครับแล้วการเข้าโค้งต่างๆในคาแรคเตอร์จะมีของเครื่องวางกลางนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเสียงที่มาจากข้างหลังหรือว่าการผลักไปข้างหน้าของเครื่องวางกลางเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันน้ำหนักตกเราหน้ามันก็เลยไม่เยอะผมว่าพวงมาลัยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่หนักมากใช่แล้วการที่น้ำหนักมันตกเราหน้าไม่เยอะเนี่ยก็คือมัน traction ของล้อหลังเนี่ยก็จะเรียกว่าก็จะดีขึ้นครับอัตราเร่งก็จะทำได้ดีครับสำหรับเครื่องตัวนี้คือ130แรงม้าก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอบวกกับน้ำหนักที่มันไม่หนักเนี่ยมันทำให้รถมันมีอัตราเร่งที่โอเคน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับคันนี้หนักประมาณ1,000 โลครับโอ้ตันเดียวผ
ผมได้ยินคนหลายๆคนเขาบอกขับยากและปราบเซียนมานักต่อนักพอได้ลองขับแล้วก็เออถ้าเราไม่ได้ห้าวอ่ะมันก็ไม่น่าเป็นอะไรนะอย่าหาทำนะคะก็ในชีวิตประจำวันมันโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในสนามแข่งหรือว่าถ้าเราขับซิ่งเนี้ยก็ต้องระวังคาแรคเตอร์ของความเป็นมิดชิปหน่อยนะครับเดลี่ยูสคาร์ได้ทำได้ครับผมแม้ว่าอายุเนี้ยมันจะ30กว่าปีแล้วแต่ว่าถ้าเราทำมันในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนี้ยพวกนี้เมนเทนแนนซ์ไม่ได้ยากอยู่แล้วแล้วเครื่อง CA ก็คืออะไรเนี้ยค่อนข้างพื้นฐานเลยคล้ายคลึงกับโคโรล่าบ้านเราตอนนี้เราอยู่เกียร์5นะครับมันมีท็อปอะขึ้นเนินได้ด้วยCA มันก็จะพอมันไม่มีเทอร์โบไม่มีซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันก็จะท็อปก็คือมาในรอบต่ำหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเด้งรอบมากแต่ว่าคาแรคเตอร์ของตัวนี้มันเป็นไฮลิฟต์เอนจินอยู่แล้วก็คือถ้าเกิดเด้งรอบแล้วเสียงมันจะหวานนะครับแล้วก็กำลังก็จะมาที่รอบประมาณ 6,000 รอบแม็กฮอร์สพาวเวอร์อยู่ที่ประมาณ 6,000 รอบโอ้คันนี้นี่เลดไลน์สุดที่ 9,000 นะฮะ 9,000 แต่จริงๆก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าเราทำมาบางทีก็เล่นถึง 7,000 รอบ 8,000 รอบครับสุดนะครับเท่านั้นก็น่าจะหวานเจี๊ยบแล้วนะฮะใช่ใครที่กังวลว่าเอ้ยรถแบบนี้เนี่ยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยที่เขาว่ากันว่าดิบจนแบบน่ากลัวเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดบอกไว้ก่อนว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดโอ้โหเสียงหวานใช้ได้พอมันเริ่มเร่งขึ้นไปแตะ 4-5,000 รอบเนี่ยมันจะเริ่มมีความหวานของเสียงที่โผล่ขึ้นมานะมันดีอย่างนี้นี่เองนี่นะครับที่เราอาจจะไม่เอื้อมหน่วยมากไม่กล้าเหยียบมากนะรถเยอะเหลือเกินนะแล้วก็ขับกันแบบ unpredictable เลยนะฮะไม่รู้จะไปทางไหนเลยไม่ให้สัญญาณเลย You've never used your turn signals. In fact, the only signal you use is this. ถ้าเกิดคนที่ขายาวหน่อยอย่างอาจารย์ป้องเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องขาซ้ายเนี่ยติดพวงมาลัยอาจจะพวงมาลัยมันค่อนข้างใหญ่อันนี้เป็นพวงมาลัยเดิมมันครับผมแล้วก็ด้วยคอนโซลกลางที่มันอยู่ค่อนข้างสูงใช่เพราะว่ารถเตี้ยมันจะต้องมีอุโมงค์ไม่อุโมงค์พวกถ้อยเสียอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคผมถามนิดนึงครับเรื่องการmaintenance หรือว่าบำรุงรักษาหรือว่ารักษาสภาพเขาไว้อย่างเงี้ยครับให้มันอยู่สวยคงการเวลาเนี่ยครับสำหรับรุ่นนี้ถือว่ายากไหมครับครับก็รุ่นนี้สำหรับผมนะคือผมเล่นรถค่อนข้างหลายรุ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าแมนเทนแนนไม่ยากนะก็คือว่าหลักการทำงานอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นแมคคานิกมีหรือว่าคุณว่าใช้กลไกมากกว่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นช่างที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงก็ซ่อมได้นะครับหลักการมันพื้นฐานนะสำหรับอะไรเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ย CAG เนี่ยหาไม่ยากนะครับเพราะว่ามันใช้ร่วมกับโคโรล่าตั้งแต่รุ่นโดเรมอนนะครับ A92 A100 A101 เนี่ยก็ใช้ตัวพื้นฐานเดียวกัน CAGเป็น CAFE บ้าง CAGE บ้างแล้วแต่รุ่นนะแต่อะไหล่ไม่ได้หายากนะที่ยากเนี่ยจะเป็นอะไหล่เฉพาะรุ่นอย่างเช่นคอนโซลเบาะหรือว่าแผงประตูอะไหล่รอบนอกมากกว่านะอาจจะต้องสั่งแต่ว่ารถรุ่นนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นก็เล่นเยอะที่อังกฤษก็เล่นเยอะอะไหล่มีค่อนข้างเยอะเลยนะมีทั้งคันว่าง่ายๆมีทั้งคันถ้าญี่ปุ่นกับอังกฤษเล่นเยอะเนี่ยเรื่องรถพวงมาลัยขวาหาอะไรสบายนะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากนะครับเพราะว่ารถมีน้อยมากในการได้ขับใช่ครับผมขอบคุณคุณอาร์ตมากๆนะครับให้เกียรติครับเขาจะไทยแลนด์ได้ลองสัมผัสกับ Toyota MR2 First Generation นะครับในรหัสตัวถัง AW11 ครับผมก็นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคาร์เจอร์ไทยแลนด์และอย่าลืมติดตาม Auto Collectible ด้วยนะครับพบกับคาร์เจอร์ไทยแลนด์ได้ใหม่นะครับอาทิตย์หน้าวันจันทร์เวลาดี 4:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผมอาร์ตครับผมขับ Toyota MR2 ปี 1985